อเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้พบอีกแล้วนะฮะ Infinity Bank นะครับชื่อช่องว่าอะไรสันขวานยักษ์นะครับวันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่สนามนาขาวอุดรธานีนะต้องบอกว่าวันนี้จริงจังเชงเลยเชงเลยว่ากันให้มันจบๆไปว่ากันให้มันจบๆไปเจ้าของรถขับเองไม่มีให้เด็กขับให้รู้น้ำหนักไปเลยเพราะว่าแต่ละคันนี่คือไล่กับเจ้าของรถพร้อมไหมพร้อมสนับสนุนโดยร้านชาไข่มุกพี่เขานะครับก็ถ้าน้องๆอยากเห็นว่าสภาพรถเดี๋ยวพี่แบงค์ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพเลยสภาพนี้เลยต้องบอกว่าเป็นสภาพที่สภาพเต็มไม่ได้ถอดบังโคลนไม่ได้ไล่เบาไม่ได้ไล่เบาครับไม่ได้ถอดบังโคลนคือแบบนี้นะครับ2คันเลยนะครับแบบนี้ก็อย่างที่น้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นอีเน่ากับบักโน่นะส่วนใครจะเชียร์ใครก็ดูกันเอาแล้วกันมึงเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมึงมีความพร้อมขนาดไหนวะล้านเปอร์เซ็นต์หน่อยเหรอใช่เปล่าใช่มึงคิดมึงชนะกูไหมชนะโดนแดกแหกปากนะมึงเออแล้วถ้ามึงโดนแดกอ่ะสมมติถ้ากูโดนแดกเหรอกูก็จะจอดมันไว้นั่นแหละไว้ซื้อลาบเป็ดแล้วเปลี่ยนล้อพี่บางเลยถ้าโดนแดกคิดดีๆนะก่อนจะพูดอะไรอ่ะกูจะซื้อกูจะใส่ล้อพี่บางเลยไปซื้อลาบเป็ดล่ะเอาเครื่อง66ชัก6ไว้ซื้อลาบเป็ดได้แต่จะเอามาสู้กับบักโน่ก็แบบไม่ได้เสียวาอยู่แล้วบางทีแสงจ้าไปเนื่องจากออร่าพี่มันเยอะเกินนะครับน้องพี่ก็ต้องขอโทษด้วยดูดิแม่งมีความมั่นใจบอกว่าจะชนะบักโน่โอ้โหบักโน่ทำจากช่างโตยอันนี้ทำจากช่างอะไรทำจากช่างยักษ์นี่แหละช่างยักษ์แต่ท่อก็มาจากช่างโตยเอออันนี้ดูดิแม่งได้ขอท่อพี่โตยใช้อ่ะคิดเอาแล้วกันเออแบบแต่ไม่เป็นไรมันได้กันอยู่ช่างโตยนัมเบอร์วันอยู่แล้วช่างโตยนัมเบอร์วันแน่นอนอยู่แล้วสัตย์ทายแล้วสัตย์ทายแล้วไม่ชัวร์ใช่เรื่องสายเรื่องสายเรื่องสายนี่กะว่าจะปั้นเป็นเด็กขับนะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอดน่าจะหงายหงายแน่นอนบรรยากาศแม่งก็ค่อนข้างที่แบบว่าเริ่มคึมนะครับตอนนี้เป็นรุ่น53นะครับ53ร่างเปิดนะครับก็เดี๋ยวถ้าใกล้แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะพาเข้าไปที่หน้าแท็กเนาะใช่เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมความพร้อมหน้าแท็กก่อนแล้วกันโอเคโอเคไปเลยเปล่าไปไปไปโอ้ดูดิดูดิดูดิเอาเว้ยโอ้เท่เอาดิโอ้แม่งโคตรดุโคตรเถื่อนนะที่นี่นะไอ้เหี้ยรถแม่งเอานะแต่ละคันนะโอ้โคตรโหดอ่ะดูดิคิดเอาโอ้ดูดิไปรอกันบึ้มเลยดูดิไปเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยดีกว่าป้าWe'll be right back.
นี้โอเคครับก็เห็นกันอยู่แล้วครับว่าใครชนะต้องบอกว่าชนะใสๆครับน้องดูเลยดูคนแบบขี้แพ้ดูดิโดนแดกอะไรนะแดกปากแล้วเป็นไงสรุปแล้วจะทำรถอะไรรถซื้อลาบไอ้เหี้ยล้อพี่บากล้อพี่บากสรุปแล้วทำรถซื้อลาบล้อพี่บากล้อพี่บากซื้อลาบสรุปแล้วใครนัมเบอร์วันช่างตวยบักโนดช่างตวยนะยอมนะยอมชัดเจนชัดเจนแต่ว่าลูก70ไม่ได้วิ่งเนาะเออไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้มันตัดสินกันไม่ได้หรอกเพราะมันทุลหูด้วยมันรีบเดี๋ยวต้าจะไปทำคลิปให้ดูใหม่วันหลังอันนี้แค่มาซ้อมเฉยแล้วก็พี่ยักษ์ตัวหนักแล้วก็รถ112โล112โลเหี้ยรถมึงดับด้วยรถกูดับแม่งมีปัญหาไอ้สัตว์ดูแบต2ลูกยังดับอ่ะครับพี่เราก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนรถน้องเต้นะครับรถน้องเต้นี่70ทัก14นะครับพังนะครับไม่รอดนะครับไอ้แข้งแตกนะครับเห็นไหมเนี่ยแข้งแตกว่ามันใส่ขาสตาร์ทแล้วพอสตาร์ทว่ามันถีบแตกเลยนะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่มากนะครับน้องก็เลยแบบไม่ได้วิ่งกับชาวบ้านเขาแต่ก็ไม่เสียใจหรอกเดี๋ยวกลับไปทำใหม่สนามหน้าค่อยว่ากันนะฮะส่วนบักโน่ก็ชัดเจนแล้วนัมเบอร์วันเนาะบักโน่นัมเบอร์วันเนาะโอ้โหดูโชว์ลาวให้สาวกีดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วส่วนแข่งจริงจังน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับเพราะคลิปนี้มันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันวิ่งไม่ได้ด้วยแล้วก็มันฉุนละหูมากนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกอะไรไม่พร้อมรถก็ไม่พร้อมครับได้ครับมาถ่ายรูปก่อนมาสลับกันสลับกันอันนี้อยู่ที่นี่เหรอครับอยู่ที่นี่ครับผมไม่แก้ตัวนะครับเชื่อเราเอายังเอาข้างในก็ได้เดี๋ยวโอเคครับก็มีน้อง FC มาขอถ่ายรูปประมาณ100กว่าชีวิตนะโคตรเยอะเลยต้องบอกว่าเต็มไปหมดเลยก็สมชื่อครับเขียนไว้ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับชัดเจนอยู่แล้วครับอีเน่าอ่ะก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ปาดเหงื่อเลยทีเดียวเชียวร้อนมากเลยนะปาดเหงื่อเนี่ยกระจอกนะบอกว่าวันนี้ก็ขอบคุณแม็กสปีดด้วยแล้วก็สนามทางสนามเขานะรายการอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวแปะให้เออไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับไปแล้วนะครับน้องบ๊ายบาย